โอเคครับผมรัชชิดิจากบริษัทโคโนบายนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นอ,อีกตอนหนึ่งนะครับของการอาสอนการสื่อสารของ Angular Component นะครับคลิปก่อนนี่ผมได้แนะนำเจ้าตัว View ว Child เรียบร้อยลวนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเรายัางติดประเด็นที่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำการเข้าถึงตัว Object ของ Component ที่เป็นตัวสับได้นะครับจากในตัว TypeScript ของที่เป็น Component ตัวแม่นี่คือ Component ตัวแม่ผมต้องการจะเข้าถึงฟังก์ชันของ Component ตัวลูก นะครับค,คือฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยผมจะทําการเข้าถึงได้ยังไงนะครับก็มันก็จะมีเทคนิคครับก็คือการ import นะครับเจ้าตัว i เชื่อวิวใช้ขึ้นมาอันนั้นก็ทําการประกาศ assign ครับแล้วก็ v View c h ใช้ครับทาการใส่เขาเรียกว่าตัวชื่อนะครับของเจ้าตัว v View c h ใช้ที่คุณทําการสร้างขึ้นมาในตัว Template เช่นนี่คือชื่อคําว่า c o m p o n e n t นึงนะครับก็ทําการก๊อปนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้อันนั้นก็าทาการประกาศตัวแปรอะไเช่น c1 นะครับง่ายๆเนี่ยนะครับเอาล่ะในเคสนี้เจ้าตัว c1 นี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรที่คุณสามารถอ้อางอิงมันได้นะครับก็เบื้องต้นผมจะทำการพูดให้ดูเช่นในกรณีนี้นะครับผมจะทำการเขาเรียกว่าไงเนี่ยอาจจะทำการสร้างปุ่มใหม่ปุ่มหนึ่งนะครับที่ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับผมมีปุ่มอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตทำการสร้างอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับ แล้วก็ืเป็นวิวชัยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ onent, นะวิวชัย o n c คอมเ n นต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น on click นะครับวิวชัยนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องการจะทําเกี่ยวเรื่องอะไรนะครับผมมาที่ตรงทายสคริปต์นะครับของเราแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันตรงนี้เข้าไปนะครับปึ๊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 บนะครับ แล้วก็แน่นอนครับผมจะทำการพิโก d i สแล้วก็ c 1ตอนนี้แหละนะครับเราจะสามารถเข้าถึง Object ของเจ้าตัวนั้นได้แล้วแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเราอยากจะเข้าแบบเขาเรียกว่าเห็นภาพก็จะต้องใส่ไทป์เข้าไปด้วยนะครับแต่ในเคสนี้ถ้าอยากจะให้วัดดวงก็เป็น c 1ได้เลยครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงก็เช่นเขาถูกต้องป่ะเท่ากับนะครับอะไรดียะเท่ากับง่ายๆก่อนแล้วกันเท่ากับ100ก่อน ก็จะเป็นการมาบอกว่าให้ค่าเค้าของตัว C หนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ1น0ราพอกดปุ๊บก็ต้องซัด100เลยกดชึบนะก็เห็นว่าผมสามารถเข้าถึงเจ้าตัวแปรของค่าเขาเนี่ยได้ทันทีทันใดเลยนะครับหรือจะกดรีเซ็ตทัากับศูนดีกว่านะครับอโอเคงั้นถ้าเกิดกูดูนะ <c oughs> ผมทําการเพิ่มค่าเขาอางี้ต่อไหมครับค่าเค้าของคอมมินแนนต์ตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทันทีที่ผมทาการกดเจ้าตัวนี้ นะครับซึ่งแน่นอนจะส่งผลให้ฟังก์ชันตัวนี้ถูกเรียกซึ่งเมื่อฟังก์ชันตัวนี้ถูกเรียกนะครับผมต้องการจะรีเซ็ตคือด้วยเทคนิคนี้ผมจะทำการใส่คุณเห็นว่าผมสามารถจะเรียกหรือเข้าถึงตัวแปรใดๆก็ได้ต,ตัวตัวแปรใดๆก็ได้ที่เป็น Public นะครับที่เป็น p u b l i c นะครับอของตัวคอมเนนหนึ่งได้โดยตรงเลยนะครับก็สามารถทำการกด่างปุ๊บค่าจะโดนรีเซตเป็นศูนยนะครับซึ่ง ในเคสนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะเรียกฟังก์ชันอื่นล่ะเช่นผมต้องการจะเรียกเซตฟังก์ชันที่เป็น on click call global ก็ได้ก็มาที่ on click call global ทำอะไรต่อครับก็มาที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าให้ on click call global มีการเปลี่ยนแปลงแทนนะก,ก็ใส่เขี้าไปก็ต้องเป็นอะไร this. m c1 ไปครับ dot แล้วก็ on click call global ฉะนั้นถ้าเกิดผลทําการกดเจ้าตัวนะครับปุ่มนี้ปุ๊บเราดาวน์ว่าเกิดอะไรขึ้นก็สมผลทําให้ทุกตัวมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหม่าผมเรียกฟังก์ชันที่เป็นอะไรครับเป็นฟังก์ชันที่ผูกกับไอตัวปุ่มที่ชื่อว่าอา่าอัปเดตพาร์เรนต์คอมมานด์เดี๋ยวต่อมานะครับเอาละตอนนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับถึงการทํางานของมันนะครับก็นี่คือ อีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เราสามารถจะเข้าถึงคอมไพน์ต่างๆได้มันจะมีหลายตัวประเด็นคือตอนนี้คุณจะเริ่มสับสนแล้วว่าใช้ตัวไหนดีประสบการณ์นะครับแล้วก็เวลาจะเป็นตัวบอกคุณเองนะครับคือคุณต้องเริ่มทำโปรเจกต์ก่อนช่วงแรกคุณจะงงนะครับคุณก็ทำไปบ่อยเหมือนขี่กียร์ยาน่ะนะครับคุณรู้แหละว่ามันต้องทรงตัวไงแต่ว่าคุณคิดไม่ทันนะครับไอตรงนี้ต้องใช้เวลาแล้วคุณก็จะใช้ระบบอัตโนมัติคุณเองนะครับเอาล่ะในคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไรมันมันต่อโอเคครััับบสสวดีคร